เมนูใต้รสชาติเข้มข้นมาอีกแล้วครับเมนูหมึกผัดกะปิน้ำไม่นองอร่อยเด้งๆหมึกเต็มคำน่ากินมากๆเลยไปทำกันเลยพริกจินดา10เม็ดนะครับกระเทียมอีก5กลีบครับหอมแดงอีก5หัวขาดไม่ได้คือกะปิหวานครับ1ช้อนโต๊ะเริ่มโขกให้ทุกอย่างเข้ากันให้หมดเลยครับแหลกได้ที่แล้วเราตักพักไว้ก่อนเลยครับมาตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยครับนำเครื่องที่โขกเมื่อกี้ลงไปผัดเลยผัดจนเครื่องหอมแล้วก็ใส่ปลาหมึกลงไปเลยครับ300กรัมวันนี้ใช้เป็นปลาหมึกกล้วยนะครับผัดจนเนื้อเริ่มตึงๆแล้วก็มาปรุงรสชาติกันเลยครับซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับผัดให้ทุกอย่างเข้ากันเลยครับตามด้วยพริกชี้ฟ้าเขียวแดงครับเพิ่มสีสันหน่อยใบมะกรูดฉีกเพิ่มกลิ่นหอมครับมาแล้วครับโอ้โหแล้วร้อนมาเลยน่ากินมากๆครับพระเอกของเราหมึกผัดกะปิวันนี้นะครับโอ้โหข้าวสวยแล้วร้อนมาเลยครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำให้ข้าวหมดหม้ออีกแล้วครับวันนี้ลองทำกันดูนะครับอีกหนึ่งเมนูไม่ยากเลยแล้วก็มีเมนูอะไรจะแนะนำให้เชฟทำให้ดูก็แจ้งมาได้เลย